กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ h าวทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดนะีเจพี่อ้อยนภาพร สวัสดีค่ะได้เวลาเจอกันแล้วนะคะเวลาที่สุขก็อยากเล่าเศร้าก็มาฟ้องกันได้นะคะเหมือนเดิมเหมือนเดิมฮาวทูรักค่ะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนะคะช่วงนี้กําลังติดซีรีส์กลัวจังเลยอะ่ะเวลาที่แบบว่าช่วงติดซีรีส์เนี่ยเหมือนชีวิตจะทำอะไรอย่างอื่นแทบไม่ได้ It's okay to not be okay ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยซีรีส์เรื่องนี้จบตอนไปเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังไล่ดูทีละตอนละตอนด้วยความทึ่งและก็ชื่นชมในบทค่ะและรวมไปถึงการแสดงของแต่ละคนด้วยคือมันเป็นซีรีส์หนึ่งที่มันทำให้เราดูไปเสร็จปั๊บเวลาที่เราดูในแต่ละตอนมันเยียวยาความรู้สึกของเราด้วยจริงๆนะคะ คนทุกคนล้วนมีปมมีบาดแผลในชีวิตที่ทําให้เรามีวิธีคิดวิธีการแสดงออกและการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไปและไม่ว่านะคะบาดแผลจะใหญ่ขนาดไหนทุกแผลเยียวยาได้ด้วยเวลาและความรักจริงๆนะไปเจอประโยคหนึ่งที่อยู่ในซีรีส์นะคะชอบมากเลยเขาพูดว่าคนที่อดทนเก่งเนี่ยน่าสงสารตรงที่ถ้าอดทนมาได้ตั้งร้อยครั้งและครั้งสุดท้ายดันระเบิดขึ้นมาแค่ครั้งเดียว คนทั่วไปก็จะตั้งคำถามว่าเฮ้ยทำไมเราถึงไม่ยอมอดทนอีกสักครั้งละนะแหมมีคนเยอะมากค่ะที่ต้องผูกขาดความอดทนแต่เพียงผู้เดียวอดทนให้คนอื่นมีความสุขจนตัวเองทุกข์มากขึ้นเรื่อยๆพอเห็นประโยคนี้นะคะเลยตั้งใจเลยว่าถ้าพื้นที่ใน่าวทูรักนะจะเป็นพื้นที่ก่อนการสิ้นสุดความอดทนมีอะไรเราคุยกันก่อนค่ะที่ทนอยู่นิทนเพราะอะไรนะต้องทนอีกนานแค่ไหนหรือ เรากลาลังอดทนเพื่อใครจนใจร้ายกับตัวเองหรือเปล่าเพื่อจะทําให้เราอดทนอย่างเข้าใจหรือแม้แต่ว่าไม่ต้องเสียเวลาอดทนนานเกินไปคะ่ะเพราะกับคนบางคนยิ่งอดทนมากเท่าไหร่อีกฝ่ายยิ่งเคยตัวจริงๆนะคำถามวันนี้คะ่ะมีน้องคนหนึ่งส่งเข้ามาเป็นหนึ่งความอดทนสำหรับคนที่ไร้สถานะค่ะลองมาฟังคำถามของน้องกันนะคะสวัสดีครับพี่อ้อยดีใจมากที่มีช่องทางให้ได้ปรึกษากันแบบนี้ ผมขอรบกวนพี่อ้อยหน่อยนะครับตอนนี้ผมอายุ27แล้วโดยพื้นฐานเนี่ยผมโตมากับบ้านที่พ่อแม่ทะเลาะแล้วแยกทางกันผมเลยรู้ตัวว่าผมเป็นคนขี้เหงาต้องการความอบอุ่นความใส่ใจจากคนรอบข้างรู้สึกเหมือนอยู่ตัวคนเดียวมาตลอดเพราะพอพ่อแม่แยกทางกันผมก็อยู่แต่กับพ่อที่ไม่มีเวลาให้นะคะผมเลยมองหาใครสักคนมาช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดของผมตอนช่วงม6ผมมีแฟนคนแรกและคบมาคนเดียวเลย ตลอดระยะเวลา7-8ปีโอ้นี่ถือว่าคบนานมากนะคะสุดท้ายเราก็เลิกกันครับตอนนั้นผมเสียใจมากช่วง4ปีที่เราเลิกกันมาเขามีแฟนใหม่ไปแล้วสองสาคนแต่ทั้งผมยังไม่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เลยพอผมพยายามหาคนมาคุยด้วยไม่นานผมก็โดนเทจนวันหนึ่งมาเจอผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นคนที่ผมโอเคมากๆอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยเขาดูเป็นผู้ใหญ่ ถึงแม้ว่าเขาจะอายุน้อยกว่าผม5ปีเราคุยกันมาได้ประมาณปีหนึ่งก็เลยตัดสินใจสารภาพรักกับเขาและขอเขาคบเป็นแฟนแต่น้องเขาบอกผมว่าเขาเองยังไม่พร้อมโดยไม่มีเหตุผลอะไรเพิ่มเติมผมรู้สึกเสียใจเลยเลิกคุยกับน้องเขาไปคำว่ายังไม่พร้อมอะค่ะมันไม่แน่ใจจริงๆนะไม่พร้อมจะมีใครหรือจริงๆคือไม่พร้อมจะมีเรานะพอผ่านมาระยะหนึ่งวันนั้นผมเอารถไปซ่อมช่วงกําลังยุ่งๆก็เลยพิมพ์ข้อความ ส่งงานแต่ดันส่งผิดคนส่งไปหาน้องเขาแทนก็เลยทําให้เราได้กลับมาคุยกันอีกครั้งเขาตัดสินใจบอกเหตุผลในตอนนั้นที่ไม่พร้อมให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาบอกแบบนั้นเพราะเขาเองอยากเรียนให้จบก่อนอยากหางานทําดูแลพ่อแม่ให้ได้ก่อนผมชอบความคิดเขานะครับผมเลยชอบเขามากกว่าเดิมเลยเข้าใจและตัดสินใจเดินหน้าคุยกับเขาต่อจนตอนนี้ผมก็คุยกับเขามาเรื่อยๆจะสปีแล้วโอเวลาไม่น้อยนะคะ แต่ก็ยังไม่มีวี่แววจะเปลี่ยนสถานะได้เลยช่วงนี้ผมเลยมาคิดว่าผมควรจะรอเขาต่อไปอีกสัก3าสปีดีไหมมันคุ้มค่าที่จะรอไหมผมเอาแต่กังวลว่าถ้าสุดท้ายรอไปแล้วเขาไม่เลือกผมอยู่ดีผมจะต้องทํายังไงต่อเพราะเอาจริงๆแล้วผมก็อายุเยอะขึ้นทุกปีโอ้ยน้องคะผู้ชายยังสบายค่น้องตอนนี้ผมอยู่เหมือนกับคนข้างๆสร้างความสบายใจและก็แชร์ความคิดกันเวลาที่มีปัญหา แบบนี้ผมควรจะรอเขาต่อไปหรือทํำยังไงดีครับอพี่อ้อยพูดคำดีบ่อยมากเลยนะคะการรับรู้ไม่ได้แปลว่ารับรักเสมอไปและถ้าเขามีใจเราจะไปสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอะคะ่ะไม่ต้องเดาให้ยากเย็นเลยอะน้องเติบโตมาจากครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันอันนี้พี่อ้อยฝากถึงคนอื่นๆด้วยแต่น้องยังเป็นคนดีที่น่ารักและมีหัวใจแข็งแรงมากพอที่จะมอบให้ใครสักคน มันไม่เกี่ยวกับว่าอ๋อพพ่อ,พอแม่แยกทางกันเราเลยต้องการหาใครสักคนมาเติมเต็มคนทุกคนต่อให้ครอบครัวอบอุ่นดีพอถึงวันหนึ่งก็อยากได้คนที่มายืนข้างๆและก็อยู่ในหัวใจของเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะและหลายๆคนที่เติบโตมาจากครอบ,คร,บครัวบ้านแตกชีวิตก็ไม่ได้เหลวแหลกเสมอไปนะวันนี้น้องประคองตัวเองมาถึงตอนนี้ได้ขอให้ภูมิใจในตัวเองเลยเพียงแต่ว่าเรายัางไปเจอคนที่ไม่พอดีกันไม่ได้รักเรามากพอที่จะขอเดินหน้าต่อไปและ ที่สําคัญเขาไม่ได้รักเราเท่าที่เรารักเขาครั้งหนึ่งน้องก็เคยมีความรักเห็นไหมคะแต่วันเวลาทําให้ความรักเคลื่อนตัวไปรักมากขึ้นทุกวันก็มีรักน้อยลงทุกทีก็เยอะและบางทีนะคะความรักของเธอเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปในขณะที่ความรักในใจของเรายังตั้งอยู่เลยและเมื่อความรักเป็นเรื่องของคนสองคนเราเลือกเขาแต่เขาไม่เลือกเรา สุดท้ายเอาแต่ใจตัวเองไม่ได้ค่ะก็ต้องแยกย้ายไปในที่สุดอยู่ดีเนาะเขามีแฟนใหม่ไม่รู้จะกี่คนกี่คนน้องยังจมทุกกับวันเก่าๆบางทีมันก็ไม่ยุติธรรมต่อหัวใจของเราเลยนะคะพี่ย้ำำําคํานี้ถ้าขาดเราเขาอยู่สบายขาดเขาเราต้องไม่ตายเช่นกันโลกมีสองด้านให้เลือกมองค่ะความรักก็เหมือนกันถ้าน้องมองว่าความรักครั้งที่ผ่านไปเขา move on ได้เพราะเราเนี่ยยัง move ไม่ได้เพราะว่าเรารักเขาอยู่ไงก็ไม่แน่นะ บางทีอาจจะแค่ว่าเรายังไม่เจอคนดีคนใหม่ที่เรารักมากพอจะขอเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหรือเปล่าไม่ได้เกี่ยวกับว่าอุเรรักเขามากจนไม่อยาก move on อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะเมื่อความอกหกักความเสียใจเกิดขึ้นเข้าโหมดเดิมค่ะความเศร้าตั้งอยู่เดี๋ยวความเศร้าก็ต้องดับไปได้ในวันหนึ่งเช่นกันขนาดว่าน้องรักคนนั้นมากๆวันนี้ยังได้เจอคนใหม่ที่ทําให้เรารักได้อีกครั้งเลยคราวนี้สําหรับคนใหม่เี่อว่ารักไปเผื่อใจไปนะคะ เหมือนเรารักเขามากกว่าที่เขารักเราเยอะเลยเหมือนกับมีเราก็ดีไม่มีเขาก็อยู่ได้เวลาเรารักใครอะค่ะมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะไล่คนคนนั้นไปจากชีวิตอะฉันขอดูแลพ่อแม่ก่อนนะค่อยมีแฟนคนที่มีแฟนในวันนี้หรือแม้แต่แต่งงานไปเป็นสามีหรือไปเป็นภรรยาของใครก็ตามเขาก็ไม่ได้อยู่ที่จะดูแลพ่อแม่นะคะเขายังต้องบริหารจัดก,การทุกอย่างไปพร้อมๆกันได้คนทุกคนค่ะมีคนที่เป็นสุดที่รักและคนที่เป็นคนที่เรารักที่สุด มีความสำคัญอยู่ในแต่ละตำแหน่งของชีวิตไม่ต้องคิดเลือกเพียงคนใดคนหนึ่งมีพ่อแม่ก็มีแฟนได้นะคะหรือแม้แต่แต่แตงงานไปก็ใช่ว่าชีวิตต้องขาดเพื่อนไม่เป็นไรละฉันมีสามีละไม่ต้องมีเพื่อนก็ได้ไม่เกี่ยวเลยค่ะทุกความสัมพันธ์มีความสําคัญต่อใจเราทั้งนั้นเวลารักใครเราก็จะอยากใช้เวลากับคนคนนั้นเรียนรู้หัวใจกันไปสุขก็แบ่งปันทุกก็แบ่งเบา เคยมีโลกของฉันก็อยากมีการและกันในโลกของเราเหมือนกันน้องอยู่ใกล้แต่ไม่มีสถานะบางทีเนี่ยน้องอาจจะมองว่าความสัมพันธ์นี้คลุมเครือจังเลยหรือจริงๆแล้วมันชัดเจนแล้วนะคะว่าเขาอยากให้เราเป็นได้แค่นี้คือเข้าใกล้ตัวเนี้ยเขาก็ไม่ให้จะเดินจากไปไอ้เราก็ยังทำไม่ไหวอะคะ่ะการเดินต่อหรือพอแค่นี้แหมสุดแท้แต่ใจน้องนะแค่ต้องยอมรับความจริงว่ารักเขาเราไม่ผิดเขาไม่รักเราเขาก็ไม่ผิดเช่นเดียวกัน บังคับให้ใจเราเลิกรักเขาอาจจะยากพอๆกับบังคับให้ใจเขารักเราสัทีเช่นกันความสัมพันธ์แบบนี้ค่ะใครคิดมากกว่าเจ็บกว่าใครรู้สึกมากกว่าก็เจ็บไปคนไม่คิดอะไรก็สบายตัวค่ะเนาะเหมือนที่พี่บอกอะ่ะมีเราก็ดีไม่มีก็อยู่ได้ไม่ได้รักเรามากพอจะขอเป็นแฟนแต่ก็ยังหวงแหนความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันถ้าน้องจะรอขอให้รอเพราะเราอยากรอนะคะเพราะไม่มีใครขอให้รอนะ ถ้าสิ่งที่รออยู่มันไม่มีจริงล่ะอย่างน้อยสิ่งที่เราทํามาก่อนหน้านี้ก็เป็นเพราะาเราอยากรอเองนะได้มีโอกาสอยู่ใกลๆ้ๆแม้ไม่ได้อยู่ในหัวใจสักทีตำแหน่งพี่ที่แสนดีพี่ที่เป็นคู่คิดแต่เขาอ,อาจไม่ได้อยากใช้ชีวิตคู่กับเรา <c oughs> เผื่อใจกับสิ่งที่เป็นตั้งแต่วันนี้ดีกว่าถ้าบังเอิญวันดีคืนดีจากฐานะเพื่อนจะเลื่อนเป็นแฟนก็ถือว่าเป็นโบนัสแต่ถ้าไม่ได้มีโอกาสรักกันก็ถือซะว่าก็ไม่มีอะไรเกินความคาดหมายไง เราทําใจมาแล้วตั้งแต่ต้นก็แค่คนดีที่เธอไม่รักบางทีนะคะความพยายามอยู่ที่ไหนรักที่อยากได้ก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นเสมอไปเราเลือกแทนกันไม่ได้ค่ะถ้าน้องถามว่าผมควรรอไปอีกสักสามสี่ปีไหมบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องของการเสียเวลาก็มีนะแต่อย่างที่บอกค่ะถ้าน้องชั่งน้ําหนักแล้วความสุขจากการรอยังมีมากกว่าความทุกข์จากการรอจะรออีกสักตั้งก็ได้ค่ะแต่ไม่มีใครตอบได้แค่อยากย้ําว่าน้องควรเผื่อใจ เพราะถ้ารักมากมายคงไม่มีใครอยากปล่อยให้น้องรอนะอีกอย่างอย่ามองว่าตัวเองด้อยค่าเพียงเพราะว่าเอาทุกขของเมื่อวานมารวมคนนั้นก็เทคนนี้ก็เทเคยมีความรักก็เลิกกันไปคนใหม่ที่ว่าก็ยังปล่อยให้เรารออีกมันไม่เกี่ยวกันเลยนะคะแต่และเรื่องจบเป็นเรื่องเรื่องจบเป็นคนๆไปกับคนใหม่แค่เราไม่รักกันมากพอจะเดินหน้าต่อคราวนี้มันก็อยู่ที่เราแหละค่ะว่าจะลองพยายามอีกสักตั้งไหมหรือพอละ ฉันรอมาเยอะละ2สองปีแล้วนะจะรออีกตั้งสามสี่ปีถ้ารวมทัง้งหมดห้าปีแล้วคนพบว่าสิ่งที่เรารอมันว่างเปล่าก็ต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราเลือกเพราะในที่สุดแล้วเราคือคนที่เลือกเองและอย่างที่พี่ย้ำค่ะไม่มีใครไม่มีค่านะคะน้องก็ยังมีค่าเพียงแต่ยังไม่เจอคนที่ดีพอและพอดีกับเราเท่านั้นเองความผิดหวังซ้ำๆต้องทำให้หัวใจเราแกร่งขึ้นคราวที่แล้วล้มยังไงแล้วลุกขึ้นมาใหม่ได้รักครั้งใหม่ถ้าล้มเมื่อไหร่ ก็ยังต้องลุกให้ไหวคล้ายเดิมค่ะดูแลหัวใจเราให้ดีๆจนกว่าจะได้เจอคนที่พอดีและน่ารักควรค่ากับหัวใจดีๆของเราเท่านั้นเองนะเป็นกําลังใจให้นะคะถ้าจะรอรอเพราะอยากรอเพราะไม่มีใครขอให้เรารออีพีต่อไปเป็นอีกเรื่องหนึ่งโอ้แต่มาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะคะขอบคุณที่ฝากคำถามนี้เข้ามานะเผื่อจะเป็นวิธีคิดให้กับหลายๆคนนะคะเรื่องที่กระทบความสัมพันธ์ของคนสองคนบางทีมีเรื่องของเงินด้วย เงินเงินทองทองกับเรื่องของหัวใจบางทีไม่ได้อยู่ที่ว่าไหนดูซิเอาบัญชีมาแบเลยต่างคนต่างมีเงินมากมายแค่ไหนแต่มันอยู่ที่เราต่างมีวิธีการใช้เงินยังไงและหาเงินยังไงต่างหากและมันมีผลกระทบต่อความรักและหัวใจของคนสองคนยังไงติดตามได้อีพีหน้านะคะวันนี้ไปแล้วนะดูแลสุขภาพให้ดีค่ะฝนตกทุกวันเลยเจอกันอีพีหน้าสวัสดีค่ะฮาวทู <How to S 2> รัก รักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภพพร